ได้หรือจะแอสตราเซเนกาโอเคไม่กลัวเข้ามาแทรกนะครับผมพวกกูไม่หวั่นรวมพลังกันหน่อยเจ๊ You say I say Thailand is number 1ไทยไม่เคยแพ้ชาติใดมีคนบอกไว้ว่าไทยเราต้องชนะก่อนละครั้งมาพร้อมเราพร้อมสภาปังปูรีเย่ชีวิตอยู่แต่บ้านเขาจะอาภัพนอนทั้งวันจนหลังเราจะเป็นโรคแต่กดทับบรรยากาศหมูกระทะบุฟเฟ่ลืมไปหมดละโควิดนี้เจ้าวัคซีนแกจะตายซะมันเลยในตัวเข้ามาแซงก็แค่เชื้อโรคร้ายๆพวกกูไม่หวั่นรวมพลังกันหน่อยเจ๊ You say I say Thailand is number 1ไทยไม่เคยแพ้ชาติใดมีคนบอกไว้ว่าไทยเราต้องชนะก่อนละครั้งมาพร้อมเราพร้อมสภาสังคมเลยจ้ะโอเคเตรียมสมุดเลยจ้าวันนี้เปิดกล้องน้อยเนาะเปิดกล้องน้อยก็จดดีกว่าปิดกล้องเกิน6คนน่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11คนน่ะที่ปิดกล้องอ่ะ12 13 14 10โอ้เยอะตายแล้วเดี๋ยวจะสอนด้วยความรวดเร็วแล้วเดี๋ยวจะให้ทำงานเนาะเดี๋ยวสอนด้วยความรวดเร็วแล้วจะให้ทำงานระหว่างนี้ไปดู PowerPoint ก่อนเดี๋ยวกูจะแชร์สไลด์ใหญ่ตอนนี้เห็นสไลด์เล็กหรือสไลด์ใหญ่สไลด์เล็กค่ะคือไม่ได้ซูมทีโอเคค่ะสไลด์ใหญ่วันนี้อาจจะไม่ต้องจดอะไรมากเนาะป.5ทวนสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเรียนกันเรื่องลอยกระทงใช่ไหมสัปดาห์นี้เราจะเข้าสู่เศรษฐศาสตร์แล้วก็คือเรื่องของเทคโนโลยีในการผลิตสินค้าและบริการแน่นอนว่าจุดประสงค์หลักก็คือรู้เรื่องเทคโนโลยีอ่ะหน้านี้ไม่ต้องจดนะใครที่ปิดกล้องฟังอยู่ด้วยนะอย่านอนเฉยๆนะฝนตกๆนะเทคโนโลยีเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันคืออะไรเนาะก็คือทั้งความรู้ก็เป็นเทคโนโลยีความคิดหลักการหรือสิ่งของหรืออะไรก็ตามแหละที่มันอำนวยความสะดวกให้เราใช่ไหมที่บางครั้งเราก็ไม่ต้องลงมือเองใช่ไหมให้เทคโนโลยีมันทำงานใช่ไหมยกตัวอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เป็นเทคโนโลยีไหมเป็นเป็นรถมอเตอร์ไซค์เป็นเทคโนโลยีไหมเป็นค่ะรู้จักเมตาเวิร์สไหมเมตาเวิร์สรู้จักไหมอ๋อเมตาเวิร์สรู้จักครับใช่ครับต่อไปมันจะเปลี่ยนชื่อแล้วใช่ต่อไปมันจะเป็นเทคโนโลยีโลกเสมือนจริงที่เราเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งได้เลยเป็นโลกอินเทอร์เน็ตนั่นก็คือเมตาเวิร์สนะอันนั้นก็เป็นเทคโนโลยีสำคัญเหมือนกันของโลกนะตอนนี้หุ้นขึ้นเลยเนาะราคาหลายล้านเลยถือว่าน่าจับตามองนะเด็กๆ เรื่องเมตาเวิร์สเนี่ยไม่แน่อนาคตเนี่ยเราอาจจะไปเจอกันในอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่คงจะจำครูไม่ได้เพราะครูคงทำอวตารครูให้หล่อมากเลยครูคงจำครูไม่ได้ใช่ไหมเหมือนขายเสื้อผ้าในเกมแบบเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวไปเจอในเมตาเวิร์สขายเสื้อผ้าในเมตาเวิร์สถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่น่าจับตามองครูได้นะอะไรล่ะคะครูก็ทำเสียงมันจะประยุกต์ให้เสียงหล่อซะสิแต่งเป็นตัวผู้หญิงได้ไหมสวัสดีค่ะกระตังแบบนี้ได้ไหมน่ากลัวครูใช่ไหมมันก็ต้อง
ระมัดระวังอีกแล้วเดี๋ยวเป็นภัยของเทคโนโลยีอีกใช่ไหมผู้ชายปลอมเป็นผู้หญิงมาหลอกเอาตังค์ผู้หญิงเนาะอะเทคโนโลยีในการผลิตเอาสมุดขึ้นมาแล้วใช่ไหมจ๊ะเอาสมุดขึ้นมาแล้วใช่ไหมจ๊ะตามจดเนาะเขียนว่าเทคโนโลยีในการผลิตแล้วเขียนแค่สีฟ้าพอดีใจดีวันนี้เขียนไปด้วยแล้วเดี๋ยวครูจะเล่าไปด้วยนะเทคโนโลยีในการผลิตอ่ะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่าเทคโนโลยีมันมีเยอะแยะมากมายเลยเทคโนโลยีในการผลิตมันสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยผลิตสินค้าและบริการเราไม่ต้องทำเองทั้งหมดใช่ไหมยกตัวอย่างตอนนี้ที่สยามพารากอนที่เอ็มควอเทียบางร้านไม่มีเด็กเสิร์ฟแล้วเพราะอะไรใช้หุ่นยนต์มาเสิร์ฟใช่ไหมหรือใครเคยไปกินชาบูชิไหมอ๋อที่มันจะเป็นสายพานเลื่อนมาให้เราตัดใช่ไหมใช่มันเป็นสายพานถูกต้องใช่ไหมไม่ต้องมีพนักงานมาเดินเสิร์ฟเนี่ยมันมีสายพานแล้วก็หยิบจากสายพานเลยนั่นก็เป็นเทคโนโลยีใช่ไหมไม่ต้องจ้างคนเยอะเราต้องเก็บมากินให้ได้เยอะที่สุดใช่หรืออะไรเทคโนโลยีในการผลิตมีเยอะยกตัวอย่างเช่นโรงงานน้ำปลาเนี่ยนักเรียนว่าเขามากรอกทีละขวดไหมอ่ะไม่ค่ะเขาใช้ไม่ใช่ไหมใช่ไหมเขาก็มีเทคโนโลยีในการที่ว่าจะมีขวดจุ๊บลงมาแล้วก็ปล่อยน้ำปลาแล้วก็ปิดฝานู่นนี่นั่นทำให้ใช่ไหมล่ะหรือเอาง่ายๆเราเข้าเซเว่นอ่ะเราอยากกินน้ำปั่นอ่ะแต่ว่ามันไม่มีเครื่องปั่นอ่ะมันมีอะไรนะเครื่องสเลอร์ปี้ใช่ไหมที่มันปั่นน้ำปั่นอยู่แล้วน่ะนั่นก็เป็นเทคโนโลยีในการผลิตอันนึงเหมือนกันเนาะเสียดายบ้านเราเซเว่นยังไม่มีนั่นเนาะหรือเซเว่นไหนมีแล้วบอกครูหน่อยที่ว่ามันทำน้ำอัดลมเป็นวุ้นอ่ะน้ำมันลมเป็นวุ้นน่ะที่ว่ามันเอาขวดครูมีด้วยเหรอครูไม่เคยได้ยินเลยอ่ะมันเอาขวดไปตั้งชาติเหรอครูตั้งในประเทศไทยมีแล้วจริงเหรอครูผมยังไม่เคยเห็นเฮ้ยครูที่ไหนคะครูที่ไหนคะไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่สงขลายังไม่เห็นเลยเอาขวดโคกไปตั้งใช่ไหมแล้วมันก็จะสั่นแล้วมันดังป๊อกแล้วโคกก็จะกลายเป็นแบบเหมือนสเลอร์ปี้เลยอ่ะครูเคยเห็นนะครูแต่ว่าไม่รู้ว่าหนูไปเห็นที่ไหนเลยอ่ะเห็นของต่างชาติใช่หรือที่เซ็นทรัลเหมือนครูเห็นแวบๆว่าจะมีตู้ขายไอติมที่ว่าเป็นหุ่นยนต์มาขายอ่ะที่เราหยอดเหรียญไปแล้วก็หุ่นยนต์ก็จะไอติมมาใส่นะนั่นก็เป็นเทคโนโลยีในการผลิตเราไม่ต้องจ้างคนเลยแต่ว่ามันก็เที่ยงธรรมไปนะถ้าเป็นคนเราใช่ไหมถ้าเป็นคนอ่ะเหมือนเราไปซื้อไอติมที่เดลี่ควีนหรือว่าที่ KFC ใช่ไหมมันซื้อต่อให้ซื้อ3กลวยอ่ะยังไงมันก็ได้ไม่เท่ากันถูกไหมบางทีพนักงานใจดีก็หมุนให้เยอะหน่อยใช่ไหมไอติมฟรอสน่ะแต่ถ้าสมมติเป็นหุ่นถ้าเป็นหุ่นยนต์เลยเขาก็ตั้งค่าไว้เรียบร้อยแล้วว่า 0.5 ก็คือ 0.5 นะ 1.0 ก็คือ 1.0 เนาะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ของที่มันน้อยตามราคาทุนอ่ะจดสีฟ้าเสร็จหรือยังจ๊ะใจเย็นจดไปเรื่อยๆเดี๋ยวครูถ้าเสร็จแล้วก็บอกแล้วกันเดี๋ยวครูจะพูดไปเรื่อยๆเนาะคราวนี้เทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยมันสะดวกต่อผู้ผลิตมากกว่าผู้บริโภคเขียนเฉพาะสีฟ้าค่ะโอเคค่ะเขียนเฉพาะสีฟ้าค่ะใช่ไหมยกตัวอย่างเกี่ยวข้าวก็ได้เมื่อก่อนใช้คนเป็น10เป็น20เลยตอนนี้ใช้รถไถคันเดียวเกี่ยวพุ่งเลยเนาะนั่นก็เป็นเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ผลิตหรือดังกินโดนัทหรือมิสเตอร์โดนัทรู้จักไหมน่าจะรู้จักนักเรียนคิดว่าโดนัทนี้เขาทำยังไงเขาทอดเขาอบหรือเขาอะไรอบคู่นึงเขาอบโดนัทเขาทอดนะอ้าวจริงเขาไปทอดในน้ำมันนะโดนัทเขาไปทอดแล้วเขาก็เอามาใส่ใช่เขาไปทอดแล้วเขาถึงจะเอามาใส่นู่นนี่นั่นนะแต่ทีเนี้ยพอเราดูโดนัทที่ดังกินหรือว่าที่มิสเตอร์นักเรียนคิดว่าเขามาทอดทีละอันไหมเหมือนปลาท่องโกไหมไม่น่าจะใช่เนาะครูก็เปลืองเวลาแย่เลยครูใช่แล้วก็ดูคุณภาพของโดนัทล่ะเหมือนพอนเดอร์ลิงรู้จักพอนเดอร์ลิงใช่ไหมที่มันเป็นแบบเหมือนปุ่ม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 รู้จักไหมพอนเดอร์ลิงรู้จักใช่ไหมมันออกมาเท่ากันหมดเลยทุกชิ้นเลยอ่ะใช่ไหมแสดงว่ามันต้องมีบล็อกในการทอดหรือเปล่าเหมือนเป็นแม่พิมพ์ในการทอด
พอหย่อนมาปุ๊บเป็นแบบนั้นเลยหย่อนมาปุ๊บเป็นแบบนั้นเลยไม่มีชิ้นไหนเล็กชิ้นไหนใหญ่เลยลองไปดูหน้าร้านไม่ครูแบบเหมือนเครื่องแบบหย่อนเหมือนหย่อนแป้งมันใช่ไหมครูแล้วมันจะมีคล้ายๆเครื่องตัดครูแล้วมันจะออกใช่ใช่ใช่ตัดมาที่ถ้าสมมติเราไม่ใช้เทคโนโลยีในการผลิตก็ดูง่ายๆอย่างปลาต้องโกะเราไปซื้อตอนเช้าอ่ะแต่ละอันมันก็ไม่เท่ากันใช่ไหมเคยเห็นก็ทำปลาต้องโกไหมที่ว่าเขาเอาแป้งมาแล้วก็เอามาไว้บนโต๊ะทำเป็นเล่นแล้วก็ไม่ได้หรอกใช่มันก็จะได้ขนาดไม่เท่ากันเนาะมันก็อาจจะสะดวกกับผู้ผลิตแต่ถ้าสมมติใช้เทคโนโลยีมันก็อาจจะยังไงสะดวกสบายกว่าถูกไหมขายได้ง่ายขายได้เร็วกว่าเนาะเหมือนข้างโรงเรียนเนี่ยเขาขายไก่ทอดเขาขายไก่ทอดไม่ทันเลยแต่ว่าถ้า KFC เป็นไงเอาไก่ลงในกระทะควบคุมอุณหภูมินั้นปุ๊บพอมันสุกปุ๊บมันเด้งขึ้นมาปั๊บตักใส่จานเลยง่ายไม่ต้องรอดูไก่สุกไก่ไม่สุกอยู่อืมอ่ะสีเสร็จหรือยังสีฟ้าเสร็จแล้วค่ะเป็นหนึ่งกูเสร็จแล้วค่ะจ้ะพยายามจะให้จดไม่เยอะเนาะให้ฟังไปด้วยในสีฟ้าที่จดเนี่ยก็ย่อได้อีกนะเอาที่เราเข้าใจอ่ะครูไม่ชอบให้เราจำอ่ะครูชอบให้เราเอาไปใช้จริงๆได้อ่ะถึงจดไปเยอะๆก็ไม่ใช่ใครอ่านนี่ใช่ไหมจดไปก็ตั้งคลิกอยู่ไม่ใช่เคยมาเปิดอ่านกันนะเน้นตอบโต้พูดคุยกับครูดีกว่าต่อหรือยังเดี๋ยวค่อยไปดูไฟล์ย้อนหลังนะกว่าจะเจออ๋อกว่าจะเจออะไรมันซ้อนกันอยู่ครูแตงโมจดหรือยังน่ะแตงโมเพิ่งเข้ามาครับเนี่ยมันเทคโนโลยีในการผลิตของครูตอนเนี้ยก็ง่ายเหมือนกันไอรู้จักเธอได้ไปงานไปแล้วใช่ไหมวันนี้มารับใช่ไหมเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนอะมันจะไม่มีเครื่องถ่ายเอกสารเด็กๆโอ้เวลาจะทำใบงานแต่ละใบนะครูแทบตาเหลือกเลยครูตาเหลือกครูไม่อยากพูดทำไมอ่ะครูมันจะมีเขียนเองหมดเลยแล้วก็ต้องเขียนได้ถ้าไม่เขียนเองหมดเลยอ่ะมันก็จะมีเครื่องซีล็อกเด็กๆเครื่องซีล็อกนี่ไม่ใช่เครื่องถ่ายเอกสารนะแล้วมันทำงานยากมันต้องทำทีละแผ่นไม่ใช่ว่ากดปุ๊บเอา20แผ่นได้เลยไม่ใช่พอดีหนูบอกว่าจะไม่ได้เปิดใช่ถ้าไม่แบบนั้นอ่ะก่อนหน้าที่จะมีคอมพิวเตอร์เด็กๆรู้จักเครื่องพิมพ์ดีดไหมรู้จักครูแล้วหนูเคยเล่นแล้วไม่มีหน้าจออ่ะเออที่มันต้องมีครูเครื่องพิมพ์ดีดที่เขาใส่กระดาษลงไปใช่ไหมครูแล้วก็ใช่นั่นแหละแล้วที่เขาใส่กระดาษแล้วพิมพ์แล้วมันจะออกหรือว่ามันใช้ยากหนูไม่รู้ว่าแบบมันต้องหมุนยังไงนั่นแหละพิมพ์จนหมดหน้าแล้วพิมพ์ผิดคำเดียวเริ่มใหม่ตั้งแต่คำแรกคล้ายๆกับโน้ตบุ๊กจังเลยคล้ายๆกับโน้ตบุ๊กไหมอ่ะครูใช่ใช่ค่ะแต่ว่ามันใกล้ๆกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่มันเป็นกระดาษแต่มันพิมพ์บนเอกสารไปเลยไงแล้วมันลบไม่ได้มันก็ลบไม่ได้ใช่แล้วคือผิดแบบเลยใช่แต่มันก็ดีกว่าการเขียนในสมัยนั้นใช่ไหมล่ะแต่ว่าตอนนี้พัฒนามาเป็นคอมพิวเตอร์เป็นโน้ตบุ๊กแล้วปุ๊บง่ายเลยจะลบจะก๊อปจะวางจะอะไรง่ายหมดเลยใช่ไหมล่ะต่อไปในอนาคตเนี่ยครูเห็นเขาผลิตใช่ไหมล่ะที่เป็น AR กับ VR น่ะต่อไปเนี่ยตอนเนี้ยไม่ต้องพิมพ์ก็ได้ทุกคนรู้แล้วใช่ไหมไม่ต้องพิมพ์ก็ได้กดอัดเสียงแล้วมันก็พิมพ์ให้เองใช่ไหมใช่ในอนาคตอาจจะแบบว่าใน Google น่ะอนาคตอาจจะแบบหลับตาแล้วก็คิดแล้วก็มันก็พิมพ์ให้เลยก็ได้โอ้โหครูมันต้องเชื่อมกับสมองเราเลยนะครูนะใช่มันก็อาจจะเป็นไปได้ก็ได้นะโอเคหน้านี้จบแล้วนะไปต่อนะค่ะย่อได้อีกนะในสีฟ้าที่ครูบอกเนี่ยทำไมต้องใช้เทคโนโลยีในการผลิตสีฟ้าเหมือนเดิมเลยทำไมไม่ผลิตเองผลิตเองก็ได้นั่นแหละแต่ถ้าใช้เทคโนโลยีมาผลิตเกิดอะไรขึ้นอ่ะผลผลิตได้มากขึ้นแน่นอนถูกไหมลดต้นทุนการผลิตลดต้นทุนการผลิตคือยังไงอีกอ่ะเวลาผลิตของมากๆใช่ไหมล่ะก็จะลดต้นทุนลงแล้วก็จะได้กำไรมากขึ้นสมมติผลิตด้วยตัวเองเนี่ยต้นทุนอาจจะ5 บาทใช่ไหมแต่พอผลิตด้วยเครื่องทุนแรงหรือเทคโนโลยีเนี่ยต้นทุนมันจะเหลือ3 บาทเราก็จะได้กำไรมากกว่าเดิมตั้ง2 บาทต่อชิ้นน่ะเนี่ยแล้วก็ไม่เหนื่อยด้วยแล้วก็เมื่อกี้บอกไปแล้วเรื่องโดนัทสินค้าก็ได้คุณภาพมาตรฐาน
ช่ไหมโดนัทออกมาเหมือนกันเป๊ะทุกชิ้นเลย22บาทเท่ากันยกเว้นหน้าช็อกโกแลตที่ว่าปาดไปปาดมาไม่เท่ากันเนาะแต่พูดถึงเนื้อครีมมันก็เท่ากันหรืออะไรอีกอ่ะลดแรงงานอันนี้สำคัญเลยค่าจ้างรายชั่วโมงของพนักงานพาร์ทไทม์เหมือนเราเนี่ยเป็นเด็กๆเนี่ยเราไปทำพาร์ทไทม์ใช่ไหมเราจะได้ชั่วโมงละแล้วแต่บริษัทถ้าไปทำร้านกาแฟเหมือนสตาร์บัคอะไรก็ได้อาจจะได้สัก45บาทแบบเนี้ยต่อชั่วโมงนะเห็นไหมตังหามายากจะตายเนาะถ้ารวมๆแล้ววันหนึ่งถ้าจ้างรายวันก็ค่าแรงขั้นต่ำ300บาทต่อ1วันถ้าสมมติมีพนักงานสัก5คนก็355วันหนึ่งจ่ายให้พนักงาน 5,500 ละ 1,500 แต่ถ้าสมมติไม่เสิร์ฟแบบเหมือนร้านชาบูอ่ะจ้างพนักงานไว้สัก 2-3 คนพอที่เหลือไม่ต้องเสิร์ฟใช้สายพานเสิร์ฟเอาเองก็ประหยัดค่าพนักงานไปได้คนละ300สมมติจะจ้าง10คนจ้าง5คนพอที่เหลือเป็นสายพานประหยัดไปได้ตั้งครึ่งนึงนะใช่ไหมรู้จักโรงงานทำขนมไหมเหมือนเป็นเกษตรบ้านๆน่ะอ่ะรู้จักขนมเปี๊ยกป่าเทพไหมรู้จักกูรู้จักหนูเคยกินอยู่ติดคอไหมขนมเปี๊ยกป่าเทพแข็งไหมอะไรนะครูอะไรนะอะไรเปี๊ยกๆนะครูขนมเปี๊ยกขนมเปี๊ยกป่าเทพโพงามน่ะไม่รู้จักหนูเคยกินมีอยู่แค่หลังหนึ่งโพเป็นของอะไรก็ไม่รู้แล้วหนูกัดคำเดียวครูอ้วกเลยไม่อร่อยอ่ะก็ปิดไมค์อยู่นะเปิดไมค์ค่ะปิดไมค์อ่ะถ้าสมมุติทำเป็นแฮนด์เมดเนี่ยก็ดีก็คือทำเองที่บ้านใช่ไหมขายเฉพาะส่วนเนี่ยของแฮนด์เมดจะมีของออกมาน้อยแต่ว่าราคาก็จะสูงของแฮนด์เมดนะเพราะว่าเป็นของงานฝีมืองานประดิษฐ์นะแต่ว่าถ้าสมมติเป็นการรวมกลุ่มชาวบ้านเนี่ยเหมือนกรณีขนมเค้กของป่าเทพอ่ะจดสีฟ้าไปด้วยนะเขาเอาชาวบ้านน่ะเอาชาวบ้านมาเป็นแรงงานในการผลิตใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องจ่ายค่าแรงชาวบ้านถูกไหมถูกแล้วคุณภาพเนี่ยจะดีไม่ดีก็แล้วแต่ชาวบ้านอีกขี้มืออะไรความสะอาดความสะอาดใช่ไหมล่ะแต่ถ้าสมมติเป็นเครื่องจักรเป็นเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะควบคุมได้ว่าอ๋อโอเคมันต้องระดับคุณภาพได้เท่านี้ต้องสะอาดอย่างนี้แบบโรงงานทำพริกทอดของใช่เหมือนโรงงานอ่ะถูกต้องอ่ะเขาก็จะมีมาตรการมีงานสีฟ้าจบเสร็จหรือยังยังจะหมดแล้วเนี่ยค่าปีแล้วค่ะจะหมดแล้วล่ะค่าปีเยอะจังเลยแล้วเหลืออีกประมาณ2สไลด์แล้วก็จบแล้วก็ให้ทำงานแล้วทำงานอะไรไม่ได้เกมด้วยนะไม่ได้เล่นเกมเดี๋ยวให้ทำงานเนี่ยบอกแล้วว่ามันเรารู้คาบนี้ครูอยากให้รู้แค่เทคโนโลยีในการผลิตกับประโยชน์ของมันเท่านั้นแหละแต่ไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีไม่มีโทษนะเทคโนโลยีก็มีโทษเหมือนกันนะไปต่อนะทั้งโทษแล้วก็ประโยชน์มันมีทั้งโทษและประโยชน์นั่นแหละดูตัวอย่างอันนี้ทำไมเราต้องมาใช้เทคโนโลยีในการผลิตดูวันนี้เขาทำอะไรเนี่ยครูเขาอันตรายมากเลยนะมันจะมีมาหน้าอะไรสักอย่างพวกเราใส่ผสมฐานครีมทาหน้าแล้วก็ใส่ผงอะไรบางอย่างจะทำให้หน้าแบบหน้าสาวครูอันนี้ตอนแรกหนูนึกว่าสลามตอนแรกคุณนึกว่าเขาทำอะไรอ่ะคุณนึกว่าเขาทำอะไรเล่นๆเนี่ยนึกว่าเขาทำขนมปังหรืออะไรมีเครื่องตีฟองไหมครูแต่ว่าเขาใช้โลชั่นนะครูโลชั่นมันกินไม่ได้นะครูอันนี้เขาทำครีมทาหน้าไม่น่าจะมีออยด้วยอ่ะครูบอลว่าน่าจะแบบทำครีมไม่มีออยก็แบบถ้าครีมทาหน้าทำไม่มีออยก็คือเอาไปขายไม่ได้มั้งงั้นตำรวจจะจับใช่แต่ว่าบางคนก็แอบขายไงแบบว่าอุ๊ยครีมนี้ใช้แล้วหน้าขาวเอามาใช้ดีกว่าครูเห็นมีเยอะแยะเลยเซรั่มหน้าขาวอะไรไม่รู้ใน TikTok อ่ะที่เขาขายกันอ่ะไม่รู้มีอย.หรือเปล่าอันนี้เขาเรียกว่าครีมกวนเองรู้จักมั้ยครีมกวนเองครีมกวนเองแต่ว่าไม่ได้ว่าจะรู้จักครูรู้จักหมายความว่าเอามือเนี่ยลงไปกวนเองเลยไม่รู้ครีมอะไรต่อครีมอะไรเอามากวนโอ้ยมือตัวเองอ่ะทำไมเขาไม่ทาเองเลยล่ะครูเขาเอามาขายไงแตงโมเนี่ยเขาอาจจะซื้อวัสลินนี่มาแ
50กว่าบาทก็ได้แล้วก็ไปขายครีมกระปุกละ300อะไรแบบเนี้ยโอ้โหเยอะแยะกำไรอ่ะกำไรใช่แต่ว่านั่นแหละมันอันตรายไงไม่รู้ส่วนผสมอะไรบ้างใช่ไหมล่ะที่ตำรวจเขาจับกันอ่ะจะเอาแป้งผสมกับครีมให้ทาหน้าก็ได้นะครูอันนี้ก็คือทำเองโดยไม่ใช้เครื่องมือในการผลิตใช่ไหมเราเห็นเราพบอันแรกที่ครูมองปุ๊บเลยสกปรกอันแรกที่ครูเห็นเลยนะสกปรกไม่กล้าใช้แน่นอนไม่รู้อะไรเข้าไปบ้างกลัวทาหน้าใช่กับการถ้าใช้เทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยเห็นไหมเออดูดีนะเนี่ยโรงงานผลิตครีมเลยดูมาตรฐานมากเลยดูดีดูมีมาตรฐานดูแบบไว้ใจได้ดูมีมาตรฐานแบบไว้ใจอ่ะเอาสองยี่ห้อนี้ใช้ยี่ห้อไหนยี่ห้อไหนใช้ยี่ห้อยี่ห้อหลังค่ะครูยี่ห้อหลังมันดูสะอาดกว่าน่ะอย่างแรกที่ดูมันดูดีกว่าแล้วก็ดูดีกว่าเออใช่ใช่ครูครับแล้วรูปแรกอ่ะครูรูปแรกเขาไม่ได้ป้องกันหน้าเลยรูปที่สองแบบป้องกันได้ด้วยป้องกันอะไรอย่างดีเลยอ่ะแล้วดูเล็บมือดูที่มือนี้อันหรอบางทีเขาอาจไปจับของสกปรกแล้วมากวนให้เราดูแค่นั้นก็ได้กวนใส่กระลำเงินไหมกูเห็นคนเสื้อเขียวไหมครูที่มือเขาว่ากูแบบเขาว่ากลัวมือลุกไปด้วยอ่ะอันน่ากลัวมากเลยอันนี้ดูปลอดภัยกว่าน้องมีแบบถุงมือถุงปลอดภัยขายตัวเลยอ่ะนี่ก็คือเทคโนโลยีในการผลิตเนาะอ่ะเหมือนอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเหมือนกันแหละน้ำส้มคั้นเหมือนกันคั้นทีละลูกใช่ไหมอันนี้เขาก็ใช้เครื่องคั้นแบบอัตโนมัติแล้วก็โอเคก็ใช้เทคโนโลยีแล้วแต่ถ้าสมมติเราคั้นขายทีละลูกแบบนี้แล้วใส่ขวดอ่ะเหมือนเราไปตลาดนัดหรือว่าพ่อแม่บางคนอาจจะขายอยู่อ่ะเราก็พอจะเห็นใช่ไหมถ้าไม่ใช้เทคโนโลยีเราก็จะคั้นทีละลูกแล้วค่อยเอามาใส่ขวดเปลืองเวลามันจะเปลืองเวลาแล้วก็เหนื่อยด้วยคั้นเสร็จปุ๊บเมื่อยแขนเลยเนาะแต่ถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆเขาจะมีแบบนี้แล้วอ่ะเห็นไหมเป็นแบบว่าเป็นคั้นอัตโนมัติมาใส่ขวดเลยเออคั้นอัตโนมัติใส่ขวดปิดฝาเลยเรียบร้อยเลยสลากเรียบร้อยเราแค่เอาใส่กล่องแค่นั้นน่ะมันก็ประหยัดแรงงานคนได้เยอะแล้วทีนี้ก็จะมันมีทุกขั้นตอนเลยคือแบบคั้นน้ำส้มเองใส่ขวดเองแบบติดฉลากเองทำทุกอย่างเองทำทุกอย่างเองหมดเลยคนสบายเลยเดี๋ยวไปดูอันนี้หน่อยนะเทคนิคในการผลิตดูเดียวพอไม่ใช่อันนี้นะเดี๋ยวเหมือนนะโอ๊ยอะไรทางปุ๋ยอะไรอ่ะตั้งปูริเย่เป็นมาดูอะไรเห็นจอใหญ่ไหมจ๊ะสวัสดีครับทุกสิบเบียนไม่คิดว่าจะทำอะไรทุกอย่างก็ดูง่ายไปหมดชอบดูแบบนี้เลยนะเห็นไหมเนี่ยจริงๆลำยุกช่วยลดขั้นตอนการผลิตและยังได้ขนาดกับปริมาณที่เท่ากันโดยที่คนเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยด้วยซ้ำถ้าอยากรู้ว่าอาหารแต่ละอย่างที่คุณรับประทานเป็นฝีมือของเครื่องไหนบ้างตามไปดูกันเลยดีกว่าค่ะเครื่องผลิตไอศกรีมหลายคนคงสงสัยกันบ้างแน่ๆว่าการผลิตไอศกรีมครั้งละมากๆนั้นทำกันอย่างไรถ้าหมูให้คนมาตักเหมือนลุงคนขายแถวบ้านก็คงไม่ทันใจวัยรุ่นแน่ๆดังนั้นโรงงานเขาจึงต้องมีเครื่องผลิตไว้ใช้กันแค่เตรียมส่วนผสมทุกอย่างและเทลงไปจากนั้นกดสวิตช์ให้เครื่องทำงานเท่านั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของมันตั้งแต่กวนส่วนผสมเหลวให้ข้นบรรจุใส่กล้วยหรือทำเป็นแท่งตามรสชาติต่างๆที่เราคุ้นเคยและแพ็คใส่ห่อพลาสติกให้เรียบร้อยเท่านั้นเป็นอันเสร็จพิธีพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงมือคุณถ้าจะน่ากินขนาดนี้สงสัยต้องรีบไปร้านสะดวกซื้อจัดมาสักแท่งสองแท่งซะแล้วค่ะเครื่องผลิตบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปถือว่าเป็นหนึ่งในอาหารที่หลายคนนึกถึงเลยก็ว่าได้เพราะราคาถูกทำง่ายและรสชาติอร่อยมากแต่นอกจากจะดีต่อใจและสบายกระเป๋าแล้วกระบวนการผลิตก็ง่ายเหมือนกันนะแค่มีเครื่องนี้เท่านั้นก็สามารถทำบะหมี่อร่อยๆส่งตรงถึงมือเราได้ค่ะโดยหลังจากเทส่วนผสมลงไปเครื่องจักรก็จะจัดการเองทั้งหมดตั้งแต่นวดแป้งทำเป็นเส้นไปจนถึงส่งแพ็กเกจจิ้งพร้อมส่งเครื่องปรุงอย่างสวยงามตามท้องเรื่องงานนี้ต้องขอบคุณทั้งคนคิดสูตรและเครื่องผลิตอันงามๆเลยนะเนี่ยที่ทำให้เราอิ่มได้สบายกระเป๋าไม่อย่างนั้นคงเป็นปัญหาโลกแตกไม่รู้จะกินอะไรกันดีแน่เลยโฆษณาเห็นไหมตัวอย่างเครื่องจักรที่ว่าเอามาใช้นะเครื่องพิมพ์ช็อกโกแลต3มิติในวันวาเลนไทน์ถ้าเราเซอร์ไพรส์คนรักด้วยช็อกโกแลตแทนที่จะเป็นเพลงเจนนุ่นโบกคงจะเป็นที่น่าจดจำไม่น้อย
แต่ถ้าใช้พิมพ์แบบทั่วไปก็อาจจะซ้ำกับคนอื่นได้จึงทำให้ผู้ผลิตรายหนึ่งเขาจัดเครื่องพิมพ์ช็อกโกแลต3มิติออกมาให้แล้วใช้ไม่ยากเพียงแค่ผสมกันตามสูตรเทใส่หลอดบรรจุรูปทรงคล้ายเข็มฉีดยาจากนั้นเลือกแบบที่ต้องการแล้วกดสวิตช์ได้เลยเครื่องก็จะค่อยๆวาดลวดลายออกมาตามแบบเป๊ะๆโดยไม่ต้องใช้ฝีมือตัวเองให้ลำบากเกินอีกไม่แน่ว่าถ้าคุณมีเครื่องนี้ที่บ้านสุดยอดเชฟขนมหวานคนต่อไปอาจจะเป็นคุณก็ได้นะเครื่องหั่นอาหารการจะหั่นอาหารจำพวกไส้กรอกแฮมหรือแม้แต่หมูยอครั้งละมากๆถ้าใช้ฝีมือคนคงจะช้าและมีความหนาบางไม่เท่ากันแน่ๆตอนนี้ไม่ต้องเป็นห่วงเพราะเรามีเครื่องจักรหั่นอาหารจากโอริออนบริษัทสัญชาติเกาหลีใต้มาช่วยแล้วส่วนการใช้งานก็ง่ายมากแค่วางสิ่งที่ต้องการลงไปในช่องวางอาหารแล้วกดเปิดเครื่องจากนั้นมันก็จะดันชิ้นอาหารไปที่ใบมีดเพียงชั่วพริบตาอาหารก็จะถูกหั่นออกมาเป็นชิ้นเท่าๆกันอย่างที่เห็นนอกจากจะสะอาดแล้วยังไม่ต้องกังวลเรื่องความหนาและขนาดอีกต่อไปด้วยใช้งานง่ายแบบนี้มันต้องมีกันสักเครื่องสองเครื่องแล้วล่ะเครื่องสไลด์เนื้อเคยไหมเวลาจะสไลด์เนื้อให้เป็นแผ่นเท่าๆกันสักทีช่างยากเย็นซะเหลือเกินแต่หลังจากนี้ไม่ต้องลำบากกันอีกเพราะทางบริษัททิฟเขาสร้างเจ้าเครื่องนี้มาช่วยชีวิตคุณแล้วเนื่องจากมันมีใบมีดและระบบพิเศษสามารถสไลด์เนื้อก้อนยักษ์ให้กลายเป็นแผ่นสวยงามเท่ากันได้ใช้ก็ไม่ยากเพียงวางก้อนเนื้อเข้าไปในช่องพอเครื่องเริ่มทำงานก็จะค่อยๆดันออกมาจากนั้นใบมีดที่อยู่ปลายทางก็จะขยับไปมาจนกระทั่งชิ้นเนื้อค่อยๆล่วงลงมาเป็นชิ้นหนาขนาดพอดีแบบนี้ค่ะสะดวกแล้วรวดเร็วแบบนี้คราวหน้าไปซูเปอร์มาร์เก็ตคงไม่ต้องเสียเวลาเลือกกันอีกแล้วล่ะให้ดูเท่านี้พอเนาะเนี่ยพอเป็นกลุ่มเกี่ยมกลุ่มเกี่ยมบอกแล้วว่าเทคโนโลยีมันทำให้เราสบายขึ้นเนาะแต่ถามว่าคนทำอะไรคนสเต็กเลยคนก็ใช้ควบคุมเทคโนโลยีใช่ไหมล่ะแต่ถ้าคนประมาทและใช้เทคโนโลยีไม่เป็นก็เกิดอันตรายได้ใช่ไหมเนี่ยนะให้ดูอันนี้เช่นเอานิ้วเข้าไปในช่องนั้นอะที่ช่องที่ใช่ใช่ไหมเสียวไหมเอาเมื่อกี้อะเนาะครูหนูเคยเอามืออะจะหยิบผ้าใช่ไหมครูในเครื่องซักผ้าหนูไม่เห็นมันปั่นพอดีมันบิดนิ้วไปพักเดียวเลยครูมันก็มีเนี่ยพบมันมีข่าวหนึ่งที่ว่าพบนิ้วในขวดปลากระป๋องนิ้วคนเหรอครูพนักงานไงเพราะว่าบางทีเราต้องทำบางอย่างกับเครื่องจักรใช่ไหมล่ะเหมือนเมื่อกี้ถ้ามันเป็นใบมีดอ่ะใช่ไหมถ้าเป็นคนเราควรจะแบบว่าถ้ามันบาดปุ๊บมันหยุดได้ใช่ไหมล่ะแต่เครื่องจักรมันไม่มีชีวิตก็ทำงานของมันไปถูกไหมหนูคนลุกกูอยากพูดเลยครูค่ะคนที่แบบเขาทำเครื่องจักรแล้วแบบเครื่องเขาเข้าไปอยู่ในเครื่องจักรอะครูไม่ครูนิ้วหนูหายเลยนั่นแหละครูมันมีขนลุกกับอีกครูตอนนั้นอ่ะมันมีโรงงานทำช็อกโกแลตใช่ไหมครูแล้วผู้หญิงคนนั้นจะปรุงรสแต่ครูเลิกโดนเครื่องจักรปั่นหายไปทั้งตัวเลยครูโอ้ทั้งตัวเลยเหรอนั่นแหละคนหายตายทั้งตัวเลยลงไปอยู่ในถังช็อกโกแลตเลยอ่ะแล้วก็โดนปั่นไปอ่ะมันเป็นช็อกโกแลตแดงนะแต่ว่าจะหวานเป็นช็อกโกแลตเลยแหละครูสีแดงการใช้เทคโนโลยีในการผลิตและบริการอันนี้เอาจดแบบรวดเร็วจดแบบรวดเร็วจดแบบย่อได้ใช้อะไรบ้างเทคโนโลยีพวกนี้อันแรกเลยช่วยในการผลิตสินค้าที่เห็นไปแล้วช่วยในการออกแบบใช่ป่ะคะใช่ค่ะหนูขอแคปก่อนนะเพื่อนหนูไม่ทันเพราะว่าไปจดแป๊บนึงจดแต่ไม่ต้องส่งอ่ะจดเอาที่จดแบบว่าจดให้เรารู้อ่ะไม่ใช่ว่าจดทั้งหมดเพื่อส่งครูอ่ะไม่เอาจดแค่แบบให้เรารู้ว่าจดแบบย่อๆจดแบบคีย์เวิร์ดก็ได้ที่เราแบบอ่านแล้วเรารู้อ่ะเราเข้าใจอ่ะครูแต่มันก็บางคนอาจจะจดแค่ว่าช่วยในการผลิตสินค้าช่วยในการออกแบบแบบนี้ก็ได้นะจริงๆประโยชน์ของเทคโนโลยีเนี่ยมีประมาณนี้แหละช่วยผลิตช่วยออกแบบช่วยโฆษณาเหมือน Facebook เนี่ยเหมือน YouTube เนี่ยช่วยในการจัดการยังไงล่ะช่วยในการจัดการยกตัวอย่างเช่นพิมพ์รีพายทำไมออเดอร์เขาเข้าเป็นวันละ2ล้าน3ล้านเนี่ยเขาจัดการยังไงกับคนที่ซื้อเขาก็มีที่เขาบอกว่าระบบหลังบ้านใช่ไหมเคยได้ยินไหมใช่ครูมีหลายโกดังเลยใช่ที่ว่า BL04 นะคะแล้วระบบมันก็ดูดไปเนี่ยมันก็เป็นเทคโนโลยีในการช่วยในการจัดการเนาะหรือว่าเทคโนโลยีที่ว่าโอนตังเข้ามาแล้วตังเข้าอะไรแบบเนี้ยรู้เลยว่าตังเข้ารู้เลยว่าตังไม่เข้าอันต่อไปเรื่องการขนส่งอันนี้ยิ่งง่ายเลยเราคงจะเคยรับเคอรี่ใช่ไหมเคยรับแฟตเคยรับอะไรพวกนี้ใช่ไหม
ใช่ค่ะไปแล้วก็ประจำใช่แล้วมันก็จะมีติดตามได้ด้วยใช่ไหมครั้งที่แล้วของครูหายของครูหายแล้วมันก็ติดตามจากเลขของไปรษณีย์ได้ใช่ไหมล่ะสั่งของให้มาส่งที่สงขลานู่นไปส่งภาคอีสานดุนโอ้โหเกินไปภาคอีสานเลยเหรอเองไปส่งภาคอีสานเลยแล้วก็ต้องทำเรื่องให้เขาส่งกลับมาที่สงขลาโอ้โหแต่ดีนะที่ว่ามันมีเทคโนโลยีทำให้เรารู้ว่าของเราอยู่ตรงไหนเอาแน่นะครูหนูจะเวลาเทปเล็ตหนูเทปเล็ตอะครูนะหนูลักมาโรงเรียนครูไม่ใช่ติดโทรศัพท์ครูแล้วคือพ่อหนูอะคือไม่ใช่ค่ะลักโทรศัพท์ตอนนั้นอยู่อนุบาลได้ครูลักโทรศัพท์มาโรงเรียนแล้วคือพ่ออะเขามีเทปเล็ตอยู่ใช่ไหมเขาหาโทรศัพท์ไม่เจอครูแล้วเขาก็มาเจอว่าโทรศัพท์อยู่ที่โรงเรียนหนูว่าเจอได้ไงหนูรู้ได้ไงเขาบอกว่าพ่อใช้แท็บเล็ตพ่ออะเชื่อมต่อกับโทรศัพท์หนูจะรู้ว่าหนูอยู่เอาโทรศัพท์ไปที่ไหนใช่มันมีระบบติดตามเป็น GPS ไงก็เลยครูแล้วหนูก็จบแล้วโดนแม่ตีมันมีนาฬิกาอ่ะนั่นเสร็จหรือยังนาฬิกานั้นนาฬิกาไอโม่เสร็จแล้วมันมีนาฬิกาไอโม่ของการครูเอ้าหมดแล้วเนี่ยจบคาบแล้วเนี่ยโอเคคาบจบไงไม่จบทีไม่จบมีให้เราการที่ว่ามันเป็น GPS แล้วโทรได้ด้วยนะใช่ตะวันไม่เห็นหน้าตะวันเลยครูปองคิดถึงตะวันเนี่ยเห็นแต่หน้าตะวันไม่ต้องเปิดนะตะวันบอกว่าตะวันหน้าดำตะวันไปตากแดดนะหมดแล้วนะคราวนี้มีงานในคาบเรียนอันนี้เก็บคะแนนเลย10คะแนนง่ายเดี๋ยวให้ไม่ต้องจดอะไรเลยเดี๋ยวให้พิมพ์นะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ให้ยกตัวอย่างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการผลิตมา1อย่างอะไรก็ได้ที่เป็นนวัตกรรมที่มีในการผลิตสินค้าและบริการพร้อมบอกประโยชน์ของการใช้อันนั้นด้วยหนูจะเอาแบบนี้มันดียังไงก็เป็นคนหาอีกแล้วใช่ป่ะครูแต่ใดๆก็ตามเมื่อกี้ที่ไม่ดีก็มีเช่นบางเทคโนโลยีมันทำลายสิ่งแวดล้อมเรานึกถึงโรงงานใช่ไหมมันปล่อยควันอะไรออกมาก็ไม่รู้โรงงานยาหรือบางทีมันก็ปล่อยอะไรนะก๊าซพิษใช่ไหมเป็นเสียที่ไม่ได้บางทีก็ปล่อยน้ำเสียใช่ถ้ามันมีการจัดการที่ดีมันก็ดีแต่ถ้ามันไม่มีการจัดการเลยมันก็ส่งผลเสียเนาะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการใช้เทคโนโลยีเนี่ยมันคุ้มค่ากับผู้ผลิตแล้วมันก็ดีต่อผู้บริโภคในบางส่วนครูส่งลิงก์ให้แล้วเข้าไปทำในลิงก์ได้เลยจ้ะแล้วก็เอารูปภาพมาใส่ด้วยรูปภาพก็ใส่ไปในลิงก์ด้วยอย่าลืมใส่ชื่อด้วยนะฟีฟ่ามาไหมเนี่ยคิดถึงฟีฟ่าเนี่ยฟีฟ่าอยากคิดถึงมันเลยครูหนูบอกให้เขาเข้ามาแล้วเนี่ยครูไม่รู้เข้ายังมันเป็นตัวขัดขวางของทุกคนเลยหนูบอกใครพูดเมื่อกี้หนูบอกให้เขาเข้ามาแล้วนั้นน้ำหนาวค่ะเป็นไรกันน่ะอุ้ยเพื่อนค่ะอะไรกันเนี่ยครูอยากหาเรื่องให้หนูดิโอ้โหลูกไม่รู้เหรอน้ำหนาวก็มีถามไปเรื่อยๆเลยเดี๋ยวไปเกี่ยวน้ำหนาวได้ไอ้แล้วน้ำหนาวตีป้าเป็นลูกหัวใจกูเปิดเผยใช่ไหมน้ำหนาวไม่ได้กับตีป้าแต่น้ำหนาวมีหวานใจแล้วเอ้ยตาน้ำหนาวมีหวานใจแล้วให้น้ำหนาวพออย่าหาเรื่องให้น้ำหนาวอีกตะวันเรามาพูดเรื่องของเราดีกว่าวันนั้นกันเลยครูมีข้ออะไรนะอันนั้นตอนหนูเล่นเจียนชื่ออะไรบ้าเลยขัดความรักของหนูอะไรแตงโมหยุดเมาเพื่อนเอาทุกคนทำงานอะไรนะแอดมินยังอยู่ไหมแอดมินปิดกล้องหมดแล้วเนี่ยโอ้โหเป๊ะ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 โอ้ยเสบูเสบูให้เวลาทำงานเลยไม่มีปัญหาอะไรนะจ๊ะกดลิงก์เข้าไปเลยแล้วก็ให้เวลาทำงานเลยจ้ะดีใจดีสมแป๊บมากแป๊บอะไรดีอ่ะส่งให้ไหนในกลุ่มได้ไหมกลุ่มครับเออว่ะแล้วผมจะเข้าไลน์ในกลุ่มทำไมเออไม่แล้วทำไมตะวันเข้าไม่ได้อ่ะอันนี้ไม่เข้าได้กูแต่ผมขี้แก่รู้ป่ะมาทำเลยตอนนี้เข้ามาแค่สี่คนเองนะสี่คนจากสามสิบเอ็ดอันนี้ครูให้คะแนนเลยนะแล้วก็ครูเช็คชื่อจากงานเลยนะครูเสร็จนี่คือออกได้เลยใช่แล้วจ้ะอุ้ยยังหนูรีบทำดีกว่า หนูชอบในการแบบออกเร็วงานเสร็จเร็ว
โรงงานผลิตมามากลองดูสิมีเยอะแยะเทคโนโลยีนวัตกรรมอ่ะยกมาคนละอย่างคือคุยยกเป็นวิธีหรือยังไงอ่ะคุณยกตัวอย่างชื่อเครื่องมาเลยน่ะหลงเครื่องทำอะไรแล้วก็โอ้ย Google เยอะแยะเซิร์ชเอาแต่นี่ไงหนูกำลังเซิร์ช Google อยู่เนี่ยครูเราเรียนยุคเทคโนโลยีแล้วบางอย่างเราไม่ใช่จำเป็นต้องจำนี่เราเข้า Google เครื่องดูทำมาม่าสนใจมาเครื่องนี่เมื่อกี้ที่เขาทำมาม่าเมื่อกี้น่าสนใจนะครูไม่เคยเห็นเลยว่าเขาทำแบบนั้นไม่ครูแต่ว่าเขาทอดเป็นเส้นๆนะไม่ครูแต่เขาไม่ได้ใส่ถุงมือด้วยเครื่องหนูเขียนไปเป็นเครื่องมาครูก็เขียนใหม่แล้วลิงก์นั้นไปในไลน์แล้วกันอ๋อมันจะเป็นหรอเรื่องมันไม่มีใครจะทำมาม่าตะวันเปิดกล้องให้ชื่นใจหน่อยตาแป๊บนึงมาม่าไม่เอกไม่โทรแล้วอ่ะครูไปแล้วครับไปรุ่นไหนดำปิ๊กปี๋อยู่เลยไหนเครื่องทำสปาเกตตี้ไงของมาม่าชื่นใจแล้วอะไรไม่ไม่เห็นหน้าลูกศิษย์นานแล้วไงก็เลยแบบอ๋อยังเตาแม่เหล็กไฟฟ้าอัจฉริยะนำออกนำเข้าไปเพิ่มใหม่เขียนในนี้เลยเพิ่มใหม่ใช่ไหมเพิ่มใหม่ครับเพิ่มใหม่เลยของใครของมันอัจฉริยะโอเคครับพี่พี่จิ๋วโอ้ยโอ้ยติดเตาแม่เดี๋ยวใครทำเสร็จแล้วออกได้เลยนะใครทำไม่เสร็จในวันนี้ก็ทำให้เสร็จเนาะครูค่อยตรวจทีเดียววันพรุ่งนี้ตอนค่ำๆอ่ะค่อยตรวจวันนี้ตอนค่ำๆเดี๋ยวจะส่งผลให้พรุ่งนี้ครูหนูวางรูปไม่เป็นหรออ่ะเลยจ้ะแตงโมสร้างโพสต์ใหม่ทำไมคือดูผิดเลยสร้างโพสต์ใหม่ตรงบวกสีชมพูมุมขวาล่างไม่ใช่มาคอมเมนต์ใต้ของครูอ้าวเหรอจ้าสร้างโพสต์ใหม่เออทำไมเหรอไม่นะทำไมมาก็ copy ไปสิทำไมอะไร copy ได้เหรอแล้วคัดลอกไปสิคัดลอกคอมเมนต์ไปแล้วก็ไปสร้างของตัวเองใหม่เนี่ยเห็นไหมเหมือนนัทธนิชาเนี่ยนัทธนิชารูปไม่เปลี่ยนเลยหรอต้องไม่เปลี่ยนรูปให้หน่อยหรอไม่คนหนูเจอรูปนี้เนี่ยแล้วก็เอารูปอ๋อโอเคแหมไม่มีการเปลี่ยนรูปให้เลยแบบโอ้โหแล้วหนูคือต้องไปเอารูปมาจากไหนอีกวันเอาได้หาใน YouTube ก็ได้หาในนี้ก็ได้ลองดูไม่หนูจะเอาเครื่องจักรที่หนูพูดเมื่อกี้เลยก็มีเครื่องทำมาม่าง่ายๆเลยครูเสร็จแล้วครูหนูเสร็จแล้วโอ้หนูออกเลยนะคะบ๊ายบายของเลยค่ะของน้ำหนาวนี่เลิศมากเลยนะเคยไปกินชาบูไหมเคยเห็นไหมว่าทำไมเนื้อมันแผ่นบางๆบางๆบางๆกับอันนี้ไงตอนแรกคุณนึกว่าหั่นกับมีดตายแขนเป็นกล้ามพอดีบางๆเท่ากันเลยคุณหนูออกแล้วบ๊ายบายอ่ะจ้าบ๊ายบายไม่ออก
แตงโมไทยนโพลาคูออกได้เลยไหมครูทำเสร็จแล้วเสร็จแล้วออกได้เลยเสร็จแล้วเครื่องต้มน้ำร้อนแล้วของแตงโมไม่ใช่เครื่องทำมือมันคือเครื่องทำน้ำร้อนน่ะนั่นน่ะกาน้ำอ่ะใช่ไหมล่ะหรือเปล่าเสร็จแล้วออกได้เลยนะจ๊ะมันไม่ใช่เครื่องประดิษฐ์น้ำร้อนครูแบบมันไม่ต้องแบบอะไรอ่ะไม่ต้องไปต้มน้ำร้อนเองอะไรอย่างเงี้ยครูมันก็คือต้มน้ำร้อนมันแค่เสียบปลั๊กมันก็ร้อนไหมเหมือนกับน้ำร้อนเออแต่มันก็ไม่ต้องจุดแก๊สต้มน้ำร้อนใช่ไหมล่ะเออเอาพี่หนูออกได้เลยใช่ไหมครูอันนี้หนูอุตส่าห์หาตั้งนานนะครูหวังนี้ได้ครูทำเสร็จแล้วค่ะได้เลยค่ะได้ทุกคนได้ค่ะเขาหนูเป็นเครื่องนวดนะแต่หนูลืมเขียนชื่อครูของใครอ่ะเนี่ยแจมแจมหมอแล้วมันใช้ในการผลิตอะไรเครื่องนวดเนี่ยจังฮะเอาที่มันช่วยในการผลิตดิเข้าไปเขียนชื่อด้วยนะครูให้คะแนนไม่ถูกคู่เดนหนูเปลี่ยนได้จ้าเอาละมันหมดเวลาแล้วเนาะเดี๋ยวครูต้องไปเตรียมสอนพี่ป.6ต่อโอเคใครทำไม่เสร็จก็ทำต่อได้เลยนะจ๊ะไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีจ้า